อันนี้เป็นผักกีลอกหรืออาจจะเป็นต้นสมุกก็ได้ซึ่งมันคล้ายกันต้นสมุกมันจะใหญ่กว่าต้นบุกต้นบุกถ้าอีลอกมันจะเล็กต้นบุกมันจะใหญ่กว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ใบย่านางย่านางป่าหมักเล็บแมวหมักเล็บแมวอันนี้ต้นใหญ่ของปลาดูเปลือกมันจะนี่ถ้าเปรียบเสมือนปลาก็ต้นพยุงนี่ถ้าดูเปลือกต้นมันก็จะเหมือนปลาดุกจะเป็นไม้ปลาดูเปลือกต้นมันเปรียบเสมือนปลาหมอเปลือกต้นมันจะหยาบมีรอยแมงเจาะด้วยนี่คือปลาดูความแตกต่างระหว่างปลาดูกับไม้พยุง